สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่5เดือน6นะครับ2522ผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตการก่อสร้างบ้านสวนนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนเทคานนะครับกำลังเทคานนะครับแล้วก็ผูกเหล็กเทคานอยู่นะครับงบประมาณที่ผมจ่ายไปนะครับก็จะมีในส่วนของค่าแรง 20,000 บาทแล้วก็ค่าวัสดุประมาณ63,000นะครับก็น่าจะเริ่มเทหล่อเสานะครับเทคานเสร็จก็จะหล่อเสาน่าจะอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับตอนนี้ก็เทคานให้เสร็จแล้วก็จะต้องใช้ดินเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าผมใช้พื้นบ้านยกสูงนะครับประมาณ60เซนนะครับเพราะว่าคาน40เซนนะครับแล้วก็จะเทพื้นอีกประมาณ10เซนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับรู้เรื่อยๆนะครับว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่แล้วถึงไหนแล้วนะครับสวัสดีครับผม